รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมันขึ้นแรงแล้วไงมันลงลงไม่ได้มีอะไรอะไรไปดูกันอะไรทำไมเหรอทักทายคุณผู้ชมสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการสมาร์ทคอมเมดี้วันนี้มีตลาดลาด1วันนะคะใช่นี่วอนแน่แน่วอนพาวิธีนี่นะที่จะทำให้ตัวเองในหุ่นเป๊ะเมื่อกี้ก็ดูดีอยู่นะเมื่อกี้ก็ดูดีแต่พอจะพูดปุ๊บนะดูผิดปกติเลยเอาใหม่ซิเอาใหม่ซินี่วุ้นฉันอ่ะหาวิธีที่จะทำแบบตัวเองให้หุ่นเป๊ะแล้วก็ขาวฟิ้ง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 กับมาสู้กันหล่อได้ยังไม่เลิกหาอีกเหรอยังไม่เลิกหาหล่อไหนดูซิแชร์หน่อยแชร์หน่อยสิวิธีอะไรคะพี่จ๊ะอะไรเนี่ยก็ดูสิดูสิพยายามให้ตัวเองดูใสปิ๊งหุ่นดีขาววิ้งสวยอย่างงี้ใช่แล้วค่ะนี่จะบอกว่าพี่เนี่ยไปเจอสูตรดีท็อกน้ำหมักผลไม้สีสันสดใสน่ากินมากมีทั้งแอปเปิ้ลฝรั่งเลมอนสตรอเบอรี่นะคะเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้เขาบอกกระแสอันนี้กำลังมาเลยดารากินกันเพียบน้องแต้วก็กินกะละแมแต่ละคนเนี่ยหุ่นเป็นไงเสียป่ะเสียมันต้องออกกำลังกายด้วยก็คู่ด้วยก็เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยกำลังนิยมกันในเรื่องของการล้างสารพิษเขาบอกชีวิตคนเราประจำวันแต่ละวันเนี่ยก็คือการสะสมเอาสารพิษไปในร่างกายโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นควันลดความเครียดอาหารยารักษาโรคที่เราเข้าไปมลภาวะต่างๆที่เข้าไปมันก็ไปสะสมในร่างกายของแต่ละวันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราทรุดโทรมป่วยไข้ก็เกิดจากไอ้พวกนี้แหละเหี่ยวย่นหรืออะไรที่มันแบบคือเราแก่ไม่รู้ตัวจริงเพราะว่านอกจากฝุ่นควันแล้วนะคะก็ยังมีสารเคมีที่ตกค้างนะคะจากพวกเครื่องสำอางต่างๆที่เราแต่งหน้ากันทุกวันใช่ไหมผู้หญิงทุกคนก็แต่งไม่ใช่เฉพาะแบบนักแสดงดาราอย่างเดียวนะคะคนทั่วไปเขาก็แต่งหน้าเยอะ จึงควรดีท็อกซ์สารเคมีนะคะสารพิษต่างๆที่ตกค้างบนใบหน้าของเราด้วยใช่แล้วค่ะมีไม่เลื้อยนอกจากการดีท็อกซ์นะคะจะช่วยล้างสารพิษแล้วเนี่ยยังช่วยให้ผิวของเราเนี่ยสวยใสเป๊ะแล้วหุ่นแซ่บด้วยใครมีสูตรดีๆก็มาแบ่งกันบ้างสิโหพวกหล่อนน่ะพี่จะได้ไปทำที่บ้านบอกว่าพวกนี้นะน้ำพวกนี้กินแทนน้ำเปล่าได้เลยไอ้เราก็อยากจะขาววิ่งเหมือนหล่อนๆบ้างเอ้ไม่ต้องทำที่บ้านทำวันนี้เลยดีกว่าการรายการก็จะได้สวยกันทั่วหน้าแถมเวลาสามีกลับมาจากทำงานเหนื่อยอะไรแบบนี้น้ำหมักอันนี้ก็ช่วยทำให้สดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วก็มีแรงไปทำอย่างอื่นต่อทำอะไรอ่ะที่เราเองทำอะไรอ่ะถ้าอย่างนั้นนะบอดี้บอกเลยนะได้ค่ะมีหลายสูตรด้วยกันคุณผู้ชมค่ะรักแบบไหนถูกจริตสูตรไหนจดเอาได้เลยขอเตรียมอุปกรณ์แป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะจริงร่างกายของเราเนี่ยนะควรจะได้รับการดีท็อกซ์เดือนละ2ครั้งจากวิธีการนี้ง่ายๆแม่เจ๊ทำประจำผิวนางเด้งมากทุกวันนี้นางจะ80แล้วนางยังผิวใสผิวสวยอยู่เลยหอมยังสดชื่นอยู่เลยเนี่ยหอมมาดามตามหน้าเนี่ยมาดามทำอะไรรู้ไหมมาดามทำง่ายมากตื่นเช้ามาท้องว่างๆนะคะบีบมะนาว1ลูกหรือ2ลูกก็ได้บีบเอาคั้นเอาน้ำมันแล้วก็ผสมกับน้ำน้ำอุณหภูมิปกติก็ได้หรือว่าอุ่นน้อยๆอย่าอุ่นจัดนะอุ่นน้อยๆก็ได้แต่ว่าไม่แนะนำให้โรยเกลือนะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้ตัวบวมแต่ถ้าคนรู้สึกว่าทานยากสู้เปรี้ยวไม่ไหวก็เอาเกลือลงไปนิดหนึ่งแล้วก็คนแล้วก็ดื่มคุณขาตอนเช้าเขาว่างๆเลยนะยังไม่กินอะไรเลยนี่แหละคือการล้างพิษในระดับต้นๆอย่างหนึ่งได้อย่างดีเลยส่วนที่ฮิตสุดในตอนนี้นะคะต้องยกให้น้ำหมักผลไม้นะคะซึ่งวันนี้เมียจ๋าก็จะมีสูตรมาแนะนำให้แฟนๆรายการนะลองทำกินกันด้วยนะคะอุปกรณ์นะก็มีไม่ยากเลยง่ายๆนะคะหาได้ในครัวเรือนก็จะมีผักผลไม้ชนิดต่างๆนะคะมีดเขียงขวดโหลนะคะที่มีฝาปิดนะคะแล้วก็ช้อนสากไม้เล็กๆอย่างนี้หรือว่าเป็นพายก็ได้ถ้าเราไม่มีเนาะพายอย่างนี้เนาะนะแล้วก็ถุงมือน้ำแข็งน้ำดื่มสะอาดแค่นี้เองเริ่มเลยดีกว่าพี่จะเริ่มแล้วจะเอาสูตรไหนก่อนล่ะสวยรอไม่ได้นะคะงั้นเรามาเริ่มที่น้ำหมักผลไม้สูตรแรกนะคะสูตรนี้มีชื่อว่าสูตรออร่ากระจ่างใสส่วนผสมจะมีสตรอเบอรี่นะคะเลมอนแล้วก็ใบสะระแหน่ทำเลยง่ายวิธีทำง่ายมากนะคะหั่นสตรอเบอรี่เป็นชิ้นๆแบบนี้จากนั้นนะคะก็เอานี่ค่ะเล
มอนนะพี่ตั๊กจ้ะเลมอนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเลมอนเดี๋ยวอธิบายนิดนึงเลมอนก็เป็นแบบนี้เหลืองๆนะถ้าเป็นมะนาวบ้านเราก็อันนี้ใช่เลมอนหั่นเป็นแว่นๆนะคะแล้วก็นำทั้งสองอย่างใส่ในขวดโหลแก้วแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใส่ใบสะระแหน่อยู่ไหนนี่ใส่ใบสะระแหน่ลงไปแล้วก็ใช้ไม้พายหรือสากไม้อย่างงี้กดหน่อยกดหน่อยให้น้ำมันออกมาให้น้ำมันออกมานะครับน้ำผักผลไม้ซึมออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่น้ำแข็งลงไปน้ำแข็งแบบนี้อ่ะเราไว้แน่นนะคะสำหรับน้ำแข็งพอเต็มปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะเทน้ำเปล่าลงไปสุดท้ายเลยนะคะน้ำเปล่าเสร็จยังไม่จบขั้นตอนนะคะเพราะว่าเราจะนำใบสะระแหน่เนี่ยมาวางตกแต่งด้านบนนะคะมันตกแต่งเฉยเพราะว่าไงแล้วก็ปิดฝาเนาะฝาจ้านะคะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นเลยทิ้งไว้1-2 ชั่วโมงก็จะเห็นกะละแมทำไปกินตอนเช้าในรถคู่ดันเลยเนาะแสดงว่าทิ้งไว้1-2ชั่วโมงก็ได้หรือบางคนถ้าอยากให้รสชาติออกมาเยอะมากๆก็แช่ไว้นานข้ามคืนหน่อยก็ได้ค่ะอุ๊ยสีสันลองชิมดูสิแม้ผ่านไป2ชั่วโมงสีมันจะสวยเป็นไงเป็นไงคะจะเปรี้ยวน้ำดักน้ำเปล่านี่แหละคุณผู้ชมค่ะน้ำเปล่านี่แหละแต่มีความสดชื่นของมะนาวแล้วมันก็จะเปรี้ยวสตรอเบอรี่ก็กลิ่นน้อยๆเนื่องจากว่ามะนาวกลบไปหมดละแล้วก็จะมีกลิ่นสะระแหน่หอมปลายๆนิดนึงแต่ว่าน้ำก็คือน้ำเปล่านี่แหละเพียงแต่ว่ามีรสมะนาวสูตรนี้เหมาะกับเจ๊เพราะว่าเจ๊ต้องการความสดชื่นสำหรับคนนอนดึกก็น่ากินนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมไอเนี้ยมันทำให้เราสดชื่นได้ช่วยย่อยอาหารด้วยใช่ไหมคะดีอย่างดีเลยใบสะระแหน่มีประโยชน์คุณผู้ชมค่ะขับลมในลำไส้นี่นะช่วยย่อยอาหารได้อย่างดีทีเดียวใช่สูตรนี้ก็เหมาะกับวุ้นเหมือนกันเพราะว่ามีสตรอเบอรี่นะคะในการช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยนะคะแถมช่วยเรื่องการดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายได้ดีมากๆใช่ค่ะสูตรนี้ก็เหมาะกับเดียนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดียนเป็นคนชอบกินควรจะทำให้สามีเลมอนเนี่ยจะช่วยทำความสะอาดลำไส้กำจัดของเศษที่ตกค้างอยู่ในลำไส้ค่ะแล้วก็มีวิตามินซีสูงให้ผิวเปล่งปลั่งเต็งๆด้วยสูตรที่สองนะคะสูตรดีท็อกซ์เพื่อผิวสวยส่วนผสมมีองุ่นตะไคร้แล้วก็เลมอนเหลืองๆเนี่ยเลมอนเหลืองๆนี่ครับทำให้นะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยที่คล้ายๆกับสูตรแรกนะคะก็เหมือนกันเอาลงไปแล้วก็กดและที่สุดท้ายเดี๋ยวจะใส่ผักชีลาวด้วยคุณผู้ชมเหมือนเดิมน้ำแข็งเหมือนเดิมเยอะวุ้นใส่เยอะๆเอาไหมต้องแน่นๆเลยลูกใส่ลงไปแบบนี้หอมมากใส่ผักชีลาวใช่ไหมคะไม่ต้องใส่ผักชีลาวใส่ด้านหน้าหรือใส่ด้านใต้ก็ได้แล้วแต่เอาด้านบนเนาะโอเคน้ำชีลาก่อนเลยนะใส่น้ำเนาะใส่น้ำก่อนอ่ะแล้วก็ปิดฝาไปแช่ตู้เย็นปิดฝาแล้วนะก็เหมือนสูตรแรกนะคะก็คือแช่ไว้สัก1-2ชั่วโมงแล้วก็ออกกินผ่านไป2ชั่วโมงแล้วดูสิกินค่ะกินใครชิมก่อนหนูสูตรนี้นะคะดีค่ะเพราะองุ่นบำรุงไตนะคะแถมช่วยขับน้ำดีในตับทำให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยอันนี้เหมาะสำหรับเมียจ๋าทุกคนเพราะว่าตะไคร้ทำให้เรารู้สึกสดชื่นนึกออกไหมเวลาเราไปสปาเราจะได้กลิ่นตะไคร้ตลอดได้กลิ่นตะไคร้ตลอดนั่นแหละมันจะทำให้ร่างกายเราสดชื่นนอกนั้นยังป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างดีอีกด้วยใช่แล้วสูตรนี้นะดีมากชอบนะเพราะว่าผักชีลาวนะคะช่วยขับลมในลำไส้นะทำให้ชะลอความแก่นะคะผิวเราก็จะได้สวยใสติ่งติงสามีรักสามีรงตลอดเลยสูตรที่3ค่ะสูตรสุดท้ายมีชื่อว่าหน้าใสหุ่นแซ่บเหรอหน้าใสหุ่นแซ่บด้วยเหรอใช่เอามาเอามาวุ้นสูตรนี้นะพี่จะเอาไปทำกินที่บ้านทุกวันเลยนะคะจะได้หน้าใสหุ่นแซ่บเหมือนเมียไม้เลื้อยนะคะสูตรนี้คือส่วนผสมฝรั่งค่ะฝรั่งหั่นเป็นชิ้นๆฝรั่งนี่ฝรั่งแล้วก็ส้มเป็นกรีบๆแล้วก็ใบสะระแหน่พี่รู้แล้วเพราะว่าพี่เป็นคนไม่ดื่มน้ำเปล่าพี่รู้แล้วอันนี้มันจะหลอกพี่ได้อ๋อเหรอใช่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 พี่ดื่มน้ำเปล่าน้อยมากพี่ชอบดื่มน้ำที่มีรสชาติมีความซ่ามีกลิ่นใบสะแหน่ด้วยค่ะกดไปวุ้นกดเลยลูกให้น้ำมันออกอะเนาะอันนี้ต้องอร่อยแน่เลยเพราะทับทิมมันหวานนั่นน่ะสิสุดท้ายพอเราดื่มน้ำหมดแล้วเรากินเนื้อมันได้ไหมได้ค่ะไม่มีใครว่าค่ะตำรวจไม่จับแล้วก็อย่าลืมไปแช่ตู้เย็นเหมือนเดิมนะคะใส่น้ำไปสมมติว่าผ่านไป2ชั่วโมงนะเดี๋ยวเราชิมกันดูนะว่าต้อง2ชั่วโมงใช่มั้ยคะเด็กๆเนาะ2ชั่วโมงเขาบอกว่าถ้าดื่มน้ำหมดไป1แก้วแล้วสามารถเติมน้ำได้อีก1แก้วอ่ะใครจะชิมกันคะเจ๊เจ๊หิวอืมอร่อยชอบมีเม็ดมันขึ้นมาด้วยนะอ๋อเหรอว้าวหอมหอมหอมส่วนนี้เหมาะกับเจ๊นะคะเพราะว่าฝรั่งช่วยล้างพิษในร่างกายลดไขมันในเส้นเลือดได้บำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใส
ได้อีกด้วยค่ะนี่สูตรนี้เม็ดเมียชอบจริงๆแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นผลไม้ตามสูตรที่เมียจ๋าทำก็ได้สามารถนำผลไม้ชนิดอื่นเนี่ยมาลองทำผสมดูก็ได้นะคะจริงเหรออย่างอันนี้นะคะจะเป็นสูตรแก้วมังกรฝรั่งผักชีลาวสีสันก็จะออกมาประมาณนี้นี่เลยเหมือนกันอย่างนี้นะคะแล้วก็มีประโยชน์ในการช่วยลดความอ้วนด้วยเพราะว่าแก้วมังกรเนี่ยมีแคลอรี่ต่ำแล้วก็ช่วยขับของเสียในร่างกายด้วยได้อย่างดีเลยนี่เจมี่หลอดแล้วอีกสูตรนึงนะคะก็จะมีใบเตยนะคะใบสะระแหน่นะคะสับปะรดแตงโมนะคะก็ทำให้ผิวสวยแถมยังช่วยล้างสารพิษแล้วก็มีกลิ่นหอมของใบเตยนะคะชวนกินด้วยค่ะสูตรของพี่ก็จะมีสูตรนี้เลยใบเตยขิงตะไคร้เลมอนนะคะจะออกสีเขียวเพราะว่าจะเป็นผักเยอะนะคะสูตรนี้เหมาะมากสำหรับคนที่กินอะไรไปแล้วย่อยยากตะไคร้เนี่ยจะช่วยขับน้ำดีนะคะมาช่วยย่อยอาหารส่วนขิงนี่ก็ถือว่าเป็นยาดีต่อต้านมะเร็งค่ะมีอีกนะคะอันนี้เลอค่ามากส้มแอปเปิ้ลขิงสูตรนี้ช่วยเรื่องของผิวพรรณแล้วก็ในเรื่องของการขับถ่ายเพราะว่าส้มเองสับปะรดเองก็มีกากใยแอปเปิ้ลด้วยนะคะก็มีกากใยสูงมีเอนไซม์อย่างดีช่วยละลายสารพิษในร่างกายได้นะคะก็คือขับของเสียอะไรในร่างกายได้อย่างดีเลยค่ะได้สูตรกันไปเยอะแล้วนะคะนี่เลยก็ลองไปทำกันดูนะคะจะได้สวยเป๊ะเวอร์เหมือนเมียจ๋านะคะตอนสวยยังไม่หมดแค่นี้นะคะเมียจ๋ายังมีสูตรดีท็อกซ์หน้าใสผมสวยมาฝากกันด้วยรับรองสูตรนี้สวยเด้งสามีรักสามีหลงหัวปักหัวปั๊มไม่เคยติดแน่นอนนะคะช่วงหน้ากลับมาเจอกันสักครู่เดียวคนที่ชอบผิวหน้ากันบ้างนะคะการล้างหน้าให้สะอาดหมดจดเนี่ยถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะที่ทำให้หน้าของเราดูขาวใสมีออร่านะคะรวมถึงการล้างเครื่องสำอางต้องล้างให้สะอาดด้วยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะเกิดสิวอุดตันได้นะคะนี่แต่วุ้นทราบมานะคะว่านมเปรี้ยวเนี่ยที่เราทานกันเนี่ยนะคะสามารถนำมาล้างหน้าแล้วก็ช่วยขจัดสารเคมีที่ตกค้างจากเครื่องสำอางได้เพราะว่าในนมเปรี้ยวเนี่ยเราก็จะมีจุลินทรีย์ใช่ไหมแล้วก็กรดแลคติกค่ะที่ช่วยในการผลัดผิวหน้าให้ดูอ่อนโยนขาวใสอีกด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะไม่ได้ทิ้งไว้จนข้ามคืนนะต้องล้างน้ำเปล่าออกด้วยใช่พอไปแป๊บนึงใครชอบรสชาติอะไรเป็นพิเศษก็เลือกรสชาตินั้นส้มก็ทาไปก็จะหมดพอดีก็มีไงอะต่อไปเป็นสูตรดีท็อกซ์ผิวหน้าอยากให้ผิวหน้าดูตึงสดใสหรือว่าล้างอะไรที่มันค้างๆเราเคยแนะนำครั้งหนึ่งในเรื่องของส่วนผสมที่ทำสูตรสมุนไพรจำได้ไหมมีส่วนผสมของไข่ขาวด้วยแล้วก็ใครนะที่ดูดสิวอ่ะใช้วิธีการดูดสิวเนาะเรามีผสมมีไข่ขาวส่วนผสมด้วยวันนี้ก็ใช้ไข่ขาวแยกออกนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ยุ่งยากแล้วคุณผู้ชมไปซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตนะเขาแยกให้เสร็จสับก็มีอย่างนี้แยกเรียบร้อยแล้วเอาไข่ขาวมาแล้วก็ตักแยกมาถ้าเยอะอย่างนี้ทำกินได้ตักแยกมาแล้วก็ทาบนใบหน้าให้ทั่วคุณผู้ชมขาทาลงไปทิ้งไว้ประมาณเท่าไหร่10ถึง15นาที20นาทีก็ยังได้เนื่องจากว่าไข่ไม่ได้มีสารพิษอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทิ้งไว้นะล้างออกหลังจากนั้นผ่านไป15หรือ20นาทีเนี่ยแล้วก็ล้างออกไข่ขาวจะช่วยล้างพิษสิ่งสกปรกที่ตกค้างบนใบหน้าอีกทั้งยังช่วยสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้หน้าเนี่ยเนียนใสขาววิ้งอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากในการทำนะคะไข่ขาวดูดซึมซับความมันของผิวหน้าได้อย่างดีเพราะฉะนั้นคนที่ผิวมันเหมาะแต่สำหรับคนผิวแห้งก็อย่าทิ้งไว้นานค่ะไข่ขาวนะคะทำสัก7วันนะคะติดต่อกันนะคะจะช่วยทำให้ผิวเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็จะช่วยลดรอยแดงรอยดำที่เกิดจากสิวได้อีกด้วยค่ะใช่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันแบบว่าสวยใสยิ่งขึ้นไปนะใช้ไข่ขาวนี่แหละแต่ว่าผสมมะละกอลงไปด้วยใช่ไหมผสมแล้วไม่กี่ไข่ขาวอยู่แล้วใช่ไหมใช่เพราะว่ามะละกอเนี่ยจะช่วยขจัดความมันบนใบหน้าปันนะปันกระชับรูขุมขนนะคะให้เล็กลงนะคะเอามะละกอไปปั่นให้ละเอียดผสมกับไข่ขาวนะคะพอกหน้าทิ้งไว้20นาทีนะแล้วก็ล้างออกคุณแม่บ้านควรแยกเครื่องปั่นของที่จะใช้กับผิวหน้าผิวร่างกายกับอาหารที่ทำใช่ใช่ใช่จะเผ็ดเนาะอยากใช่เดี๋ยวกลัวว่าจะไปผสมพริกเข้าเดี๋ยวจะเผ็ดนะอย่าลืมนะพ
ทอดทิ้งไว้นะ20นาทีค่ะล้างออกปุ๊บหน้าขาวใสออร่าจับเลยนี่ไปแล้วค่ะหน้าสวยอย่างเดียวไม่พอนะคุณผู้ชมคะผมต้องสวยสรวยเก๋ด้วยนะคะเพราะต่อให้หน้าสวยแต่ผมแห้งฟีบแบนโอ้ยฟูเนี่ยอันนี้ไม่โอเคเกิดกังนะเกิดกังเนาะผมมันต้องนุ่มสรวยด้วยจริงๆเมียพระเอกเป็นคนที่ผมสวยมากๆเลยนะถ้าปล่อยออกมานี่นะคะเงาสวยชนะเลิศนะชนะพวกเราหนาด้วยวันนี้เลยมีสูตรที่จะสามารถดีท็อกซ์ผมนะคะมาฝากเมียจ๋ากันด้วยเริ่มจากสูตรแรกค่ะใช้ไข่ขาวเหมือนเดิมอย่างที่บอกไปนะคะไข่ขาวสามารถล้างสารพิษแล้วก็สารเคมีได้นะคะผสมกับแตงกวาบดนะคะอันนี้แตงกวาบดนี่เอาบดมาให้แล้วคนให้เข้ากันเนี่ยทุกอย่างมันธรรมชาติมากมันทำให้เราหยิบกินได้ด้วยคุณผู้ชมใช่แค่นี้เองนะคะแล้วก็นำมาหมักผมนะคะตอนที่ผมเปียกๆนะทิ้งไว้ 20-30 นาทีแตงกวาก็จะช่วยบำรุงผมใช่ไหมที่โดนแบบเราโดนทำลายจากพวกความร้อนได้มาเป่าผมต่างๆวิธีนะคุณผู้ชมซื้อหมวกอาบน้ำที่แบบใช้แล้วทิ้งอ่ะครั้งเดียวแล้วทิ้งไม่ต้องเอาผ้าขนหนูหรอกพอเราหมักเสร็จนะแล้วก็เอาไอ้พลาสติกครอบมันอบมันเหมือนการอบไอ้น้ำมันจะอบตั้งครึ่งชั่วโมงโอ้โหไอร้อนในหัวเราออกเลยและนอกจากนั้นยังมีอีกสูตรหนึ่งเป็นดีท็อกซ์ผมเช่นเดียวกันสำหรับคนที่ผมทำเคมีคุณผู้ชมทำสีทำอะไรงี้ที่มีเคมีตกค้างเยอะๆคุณผู้ชมไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไปอยู่ในชั้นน้ำส้มสายชูมันจะเขียนน้ำส้มสายชูแอปเปิลไซเดอร์คุณผู้ชมเอานั้นมาแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากไม่ต้องผสมอะไรเลยวางเสร็จผมเปียกนิดนึงให้เป็นเชื้อหน่อยแล้วก็เอาแอปเปิลไซเดอร์ใส่มือแล้วก็ค่อยๆชโลมผมค่ะชโลมผมเหมือนเดิมเอาถุงพลาสติกอย่าให้มันไหลลงหน้านะเพราะว่าแอปเปิลไซเดอร์มันค่อนข้างเป็นกรดไม่เด็กเข้าตามันจะแสบผิวนิดนึงเพราะฉะนั้นก็เอาพลาสติกหมวกคลุมผมเรียบร้อยทิ้งไว้10ถึง20นาทีแล้วก็ล้างออกล้างออกเลยนะไม่ใช่เอาไว้เพลินเลยไม่ได้ล้างออกให้สะอาดคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มาดูกันนี่คือวิธีการล้างสารเคมีตกค้างที่อยู่ในเส้นผมย้ำนะคะต้องเป็นน้ำส้มสายชูแอปเปิลไซเดอร์นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถล้างสารเคมีนะคะบางทีผมเราโดนทำร้ายจากการทำสีใช่ไหมผมเราพอใช้ตัวนี้ปุ๊บก็จะกลับมานุ่มสลวยสวยเก๋ค่ะคุณต้องค่ะเอมี่อีกหนึ่งสูตรนะคะก็คือเอาน้ำมันมะพร้าวนะคะมาหมักเส้นผมนะคะสูตรนี้เนี่ยทิ้งไว้นานหน่อยนะคะประมาณสัก30นาทีน้ำมันมะพร้าวจะช่วยบำรุงให้เส้นผมแข็งแรงนะคะแล้วก็ดูมีชีวิตชีวาสวยงดงามนะคะดังชื่อหญิงรพันเซลค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้สูตรดีท็อกซ์ไปเยอะมากมายเลยนะคะลองเอาไปทำกันดูด้วยจะได้สวยวิงเวอร์แถมสุขภาพดีด้วยค่ะค่ะล้วนแล้วแต่มาจากธรรมชาติทั้งสิ้นคราวหน้านะพวกเราเนี่ยนะคะเมียจ๋าจะเอาอะไรมาฝากก็ต้องติดตามแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเรา4คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ